ที่นําเอาเรื่องข้าวมาพูดคุยกันเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดกันจริงๆแล้วผลผลิตข้าวในบ้านเราถือว่ามีน้อยนะ,ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็เจอกับภัยธรรมชาติน้ําท่วมน้ําแรงนะคะ,ะทำให้ผลผลิตมีน้อยพอผลผลิตมีน้อยราคาข้าวก็สูงขึ้นแต่ว่าราคาข้าวที่สูงขึ้นเนี่ยไม่ใช่มาจาก เรื่องของภัยธรรมชาติอย่างเดียวมันมีอีกหลายกระบวนการที่ทําให้ราคาข้าวในบ้านเราสูงขึ้นนะคะใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระบายข้าวจากภาครัฐที่สามารถทําได้ดีมากยิ่งขึ้นปริมาณข้าวที่อยู่ในสต็อกที่เหลือจํานวนที่น่าพอใจในขณะเดียวกันประเทศคู่ค้าก็เริ่มที่จะมาซื้อข้าวมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอย่างข้าวของไทยเนี่ยตอนนี้เราจะเน้นเรื่องของคุณภาพถ้าเกิดยิ่งเป็นข้าวหอมมะลิข้าวที่นานาชาติเขาให้การยอมรับเราจะเห็นเลยว่าราคาข้าวตอนนี้เนี่ยดีขึ้นมากๆต่างชาติก็ยอมรับ ขึ้นมากด้วยเช่นกันใช่ค่ะเพราะพอราคาข้าวมีออกมาสูงขึ้นแบบนี้นะคะทำให้วันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะมีการปล่อยข่าวออกมาข่าวที่มีการปล่อยออกมานะคะก็คือเขาบอกว่าอ้างว่ามีการนำข้าวขาวมาผสมกับข้าวหอมมะลิแล้วก็นำออกไปขายทำให้ทางนายกสมาคมชาวนานและเกษตรกรไทยต้องออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะแน่นอนข่าวที่ออกมาแบบนี้ทำให้ระบบการซื้อขายข้าวในตอนนี้มีปัญหาเนื่องจากทำให้ คารับซื้อข้าวตกค่ะฟังการเรียกร้องจากทางนายสุเทพคงมากนายสุเทพคงมากนาย,ยกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยก่อนนะคะคือเขาบอกว่าถ้าหากใครมีข้อมูลว่าชาวนาหรือว่าโรงสีไหนเอาข้าวขาวหอมปทุมมาปนข้าวหอมมะลิขายให้นําหลักฐานมาค่ะเพื่อจะได้ดําเนินคดีไม่ต้องการให้มีการกล่าวหากันลอยๆเพราะว่าคนที่ตกเป็นผู้เสียหายก็คือชาวนาทั้งนี้ยืนยันนะคะว่าชาวนาทั่วประเทศและคนในสมาคมชาวนาไม่ ทรยศอาชีพตัวเองทําเรื่องแบบนี้แล้วก็ยังระบุว่าถ้าหากคนปล่อยข้อมูลนี้ออกมารู้ว่าเป็นใครทําไมไม่แจ้งจับคือเหมือนก็บอกว่าถ้าคนที่รู้ว่ามีข้อมูลแบบนี้ก็อยากจะให้ไปแจ้งจับสําหรับกระบวนการปล่อยข่าวแบบนี้ออกมานะคะใช่เพราะว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดกับเฉพาะพื้นที่แต่กระทบกับชาวนาทุกคนกระทบกับข้าวที่หลายคนกําลังที่จะได้ลืมตาอ้าปากเพราะว่าเรื่องของราคาที่ปรับดีขึ้นนี่แหละค่ะคุณสุเทพยังบอกด้วยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นการจงใจทําให้ราคารับซื้อข้าวที่กําลังดีแล้วก็ดีดตัวสูงขึ้นอยู่ในขณะนี้เนี่ยลดต่ำลงเพราะว่าตอนนี้ชาวนาสามารถกำหนดราคาได้เองจากนโยบายจำนำยุ้งฉางที่สำคัญผล,ผลผลิตข้าวในปีนี้เนี่ย 认为。 น้อยราคารับซื้อก็เลยสูงถ้าคุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารจะเห็นเลยว่าราคาตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0ถึง13,000บาทต่อตันถ้าเป็นกรณีของข้าวเกี่ยวสดแต่ถ้าเกิดเป็นข้าวแห้งเนี่ยช่วงนี้จะรับซื้ออยู่ที่18,000บาทต่อตันก็เลยมีคนพยายามที่จะสร้างข้อมูลเท็จขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้เรื่องของราคารับซื้อข้าวจากชาวนานเนี่ยลดลงไปเพื่อให้เวลาที่ตัวเองไปซื้อเนี่ยได้ในราคาที่ถูกลงการ<ฆ>ลงทุนก็ต่ํา ลงแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องฝากเตือนไปยังหลายๆพื้น<ช>ที่ด้วยค่ะอย่างคุณสุเทพเองเนี่ยนะคะก็ฝากเตือนไปถึงพี่น้องเกษตรกรว่าอย่าไปเชื่อข่าวและพ่อค้าข้าวที่ปล่อยข่าวพวกนี้ออกมาวันพรุ่งนี้2พฤศจิกายนจะนําเรื่องนี้ไปหาหรือกับทางผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ให้เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ปัญหามันลุกลามบานปลายจากกรณีกระแสข่าวที่มีออกมาแบบนี้นะคะ